กลับมาอยู่กับงานสปีดบิลด์กับ MJ กันต่อนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างคาร์บินกันดีกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครั้งที่2ของผมและที่ผมสร้างคือไอ้ครั้งแรกอ่ะผมลบทิ้งไปแล้วครับแล้วก็ไปแชร์ในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วไงครั้งนี้ก็จะสร้างใหม่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าครั้งแรกมันไม่มีอะไรทีเดียวเชียวก็เลยว่าจะมาสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เขาใหม่ฤดูนี้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วไงต้องการมากต้องการแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างแต่งท่องเที่ยวครับเป็นที่ใหม่ของเรานั่นเองก็จะอยู่ทางนี้เลยที่เดิมที่ผมเคยสร้างก่อนหน้านี้นะเหมือนผมจะมาปรับปรุงมากกว่าเนาะปรับปรุงให้มันดีขึ้นทำนองนี้อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบข้างหลังก็จะมีแหล่งน้ำที่สามารถไปตกปลาได้ตรงนี้ก็จะเป็นภาคเสริมใน Outdoor Retreat นั่นเองครับก็จะมีแหล่งน้ำที่ตกปลาสวยงามดีส่วนมากมันจะเป็นป่าทั้งนั้นน่ะแต่ตรงนี้บรรยากาศโดยรวมมาสวยเหมาะกับการสร้างคาร์บินใหญ่ๆมากเลยพื้นที่มันใหญ่ไงผมก็เลยต้องสร้างให้อลังการหน่อยครับเพราะเดี๋ยวมันเล็กเกินไปก็ไม่สวยเรามาเที่ยวกันทุกทีเวลาผมไลฟ์อ่ะผมจะมาเที่ยวกันไม่ต่ำกว่า7คนน่ะก็คือเกือบเต็มทั้งนั้นครับเพราะว่าตัวละครในเกมผมเยอะแล้วถ้าจะมาแค่2คนมันก็ไม่หนุกไงต้องมากันเยอะๆเลยก็เลยจำเป็นต้องสร้างแหล่งใหญ่ๆหน่อยครับตอนนี้เราไปลงแปลนกันก่อนแปลนก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะอันดับแรกลงแปลนหลักเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเริ่มตกแต่งทีละเล็กทีละน้อยแบบนั้นจะละเอียดกว่าไงหลังๆแล้วผมสปีดบิลด์อ่ะผมจะลงโครงของบ้านไว้ก่อนเลยครับจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีพื้นที่ว่างนะเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้การลงโครงบ้านก็สำคัญที่สุดครับลงโครงบ้านเสร็จแล้วเราค่อยมาตกแต่งกันที่หลังก็น่าจะสวยสุดโครงบ้านก็น่าจะประมาณนี้ครับคือมันจะใหญ่มากแล้วก็เป็นตัว L ไงมันจะมีส่วนโค้งอีกฝั่งนึงเอาไว้ทำห้องอาหารสวยๆครับตอนนี้เราต้องทำทางปิดก่อนเพราะว่าคนที่เป็นดาราส่วนมากจะมีปัญหานะจะมีปาปารัสซี่ตามเยอะเราก็ต้องทำให้เป็น privacy ครับก็คือต้องมีประตูปิดเข้าไปแล้วก็ล็อกเอาไว้สำหรับเฉพาะเราไงให้เราเข้าได้เวลามาเที่ยวก็จะได้มีความสุขกันผมก็จะใช้วิธีประมาณนี้เลยนะผมจะใช้ต้นไม้นี่แหละครับเป็นกำแพงปิดไปนะแล้วก็เอาก้อนหินลงรอบๆแบบนี้จะสวยกว่ามันจะเหมือนกับทางไม่นูนขึ้นมาครับสวยดีนะแล้วก็เป็นทางเข้าของเราเป็นทางเข้าหลักแล้วคราวนี้เราก็สามารถตกแต่งข้างในได้แล้วครับให้สวยงามเพราะว่าข้างในมันเป็น privacy แล้วเราสามารถทำเก้าอี้นั่งไว้ข้างนอกได้เลยคราวนี้มีที่ปิ้งบาร์บีคิวยังได้เลยเพราะคนอื่นจะเข้ามาแจมเราไม่ได้ครับยกเว้นขับของเราโดยเฉพาะคนที่มาเที่ยวกับเราจะเข้าได้เพราะเราสามารถล็อกประตูได้อยู่แล้วไงตกแต่งข้างในก่อนตอนนี้พระเอกหลักของการมาเที่ยวเลยก็คือแคมป์ไฟนั่นเองครับถ้าขาดแคมป์ไฟมันจะไม่สวยงามเลยนะยามค่ำคืนแล้วก็มาเล่าเรื่องผีอะไรกันตรงนี้ผมเรียกว่าสิ่งที่ต้องมีอ่ะสำหรับการมา outdoor retreat นะเราต้องมีแคมป์ไฟวันยามกลางคืนครับเพราะว่าวิวมันสวยไฟไลท์นิ่งตอนกลางคืนมันจะได้บรรยากาศมากเลยเพราะฉะนั้นต้องมีแคมป์ไฟเอาไว้ผมก็จะลงไว้ตรงหน้าบ้านเลยนั่นแหละแล้วก็ทำทางเดินให้เป็นโค้งๆหน่อยเขาจะได้เดินอ้อมได้ไงแต่ส่วนมากเท่าที่เล่นมาเขาก็เดินทะลุกันนั่นแหละครับเดินทะลุต้นไม้ได้นะยกเว้นว่าเราจะทำกำแพงปิดเอากำแพงคลุมอีกรอบนึงอ่ะเขาก็จะเดินไม่ได้แล้วแต่ผมว่าแบบนี้น่าจะทำให้เขาเข้าไปนั่งตรงกลางได้เพราะว่าพื้นที่มันเล็กครับตอนแรกผมประมาณ2ช่องนะสำหรับทางเดินเข้าก็เลยต้องเอาเหลือช่องนึงเนี่ยซิมของเราจะได้ไม่เดินติดขัดครับแล้วก็ลงต้นไม้ให้เหมือนกับข้างนอกเพื่อความสวยงามของบรรยากาศแถบนี้แล้วก็ได้แล้วครับแปลนที่เหลือก็ค่อยๆตกแต่งไปแล้วทางนี้จะเป็นทางขึ้นชั้น2ของเราเพราะว่าเวลาผมมาเที่ยวผมต้องพาเพื่อนมาประมาณ7คนแล้วก็ต้องแบ่งโซนห้องนอนเป็น2โซนครับเพราะว่าพื้นที่ในบ้านอ่ะมันเล็กผมจะต้องทำชั้นข้างในด้วยไงก็เลยจะแบ่งเป็นประมาณนี้ก่อนห้องนอนก็จะแยกกัน 3-3 น่าจะสวยสุดก็จะนอนกับคนละฝั่งของบ้านเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องนอนรวมกันก็ได้นะแต่มันจะเหมือนโรงนอนไปไม่แจ่มถ้าเราเห็นซิมของเรากระจายกันทั่วๆบ้านดูเต็มๆอ่ะมันจะสวยกว่าครับก็เลยต้องทำห้องนอนแยกกันไงผมก็จะไม่ทำห้องนอนรวมกันทั้งหมดแบบนี้มันจะได้ฟีลดีกว่าข้างหลังบ้านก็เริ่มแบ่งแล้วครับตอนนี้พอข้างหลังบ้านมันโล่งไปผมก็เลยใช้วิธีประมาณนี้เลยนะลงหลังคาอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงามให้เหมือนคาบินหน่อยแต่สร้างไปสร้างมาไม่เหมือนคาบินแล้วเนี่ยมันเหมือนคฤหาสน์ใหญ่ๆมากกว่านะเนี่ยอย่างเซ็งเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปลงสีผนังให้เป็นสีไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรื่องอยู่นะทีนี้ผมจะแบ่งมุมใหม่ทำหลังคาอีกรอบนึงครับหลังคามันจะเยอะหน่อยไงมันก็เลยดูไม่ค่อยเหมือนคาบินแล้วปกติคาบินก็คือบ้านแบบทรงน้อยธรรมดาแหละครับเป็นบ้านแบบหลังคาชั้นเดียวหลังคาจะไม่เยอะแบบนี้อันนี้ผมเรียกว่าคาบินสเปเชียลคาบินนะอย่างใหญ่เลย
ต่เพื่อความสุขของซิมของผมก็ต้องสร้างให้ใหญ่ๆหน่อยครับเขาจะได้มีความสุขกันเวลามาพักผ่อนเพราะตรงนี้เราต้องลางานมาด้วยนะไม่ใช่ว่ามาเที่ยวได้เลยมันจะไม่เหมือนกับเราเข้าไปในเมืองครับเวลาเรามาเที่ยวตรงนี้เราก็ต้องขอลางานก่อนเพื่อจะมาเวเคชั่นทำนองนี้มาพักผ่อนก่อนไงคราวนี้แหละโอ้โหผมจะอยู่ที่นี่ได้นานเลยนะปกติมาเที่ยวไม่เกิน2วันผมจะมานอนเต็นท์ไงส่วนมากครับมาซื้อเต็นท์กางนอนกันจะไม่ได้ค่อยเข้าคาบินใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็ต้องสร้างคาบินให้ใหญ่ๆไปเลยละกันจะได้มาเที่ยวได้หลายๆวันพักทีก็แบบ4วันไปเลยอ่ะน่าจะเท่เนาะตอนนี้ผมกำลังแก้ปัญหาหลังคาอยู่นะเพราะผมไม่อยากให้มุมมันใหญ่เกินไปมุมข้างบนนะหลังคามันสูงไปครับมุมข้างบนก็เลยขอวิธีตัดหลังคาละกันให้มันเล็กลงแล้วก็มีมุมที่ยื่นออกมาอีกมุมนึงครับข้างหน้าบ้านเรานะหลังคาสูงไปผมว่ามันไม่สวยอ่ะมันต้องทำให้มุมมันดูเยอะๆเข้าไว้ครับถึงจะสวยข้างหน้านี้ก็มีมุมแปลกๆมาอันนึงผมก็เลยใช้วิธีนี้นะอันนี้เป็นลองสร้างดูลองให้มุมหลังคามันเป็นประมาณนี้ครับเป็นมุมที่แปะออกไปแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาด้วยเหมือนกับตรงเนี้ยเป็นหอหลักนะทำนองนี้ก็ใช้วิธีประมาณนี้ครับตัดมุมดูก่อนเป็นเหมือนกับการทดลองดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงว่ามันสวยไหมไงเพราะเราต้องเอาหลังคาออกอะไรอย่างเงี้ยหลังคามันอาจจะมีบั๊กออกมาครับเพราะฉะนั้นลองทำไว้ก่อนเขาเรียกว่าโปรโตไทป์นะของหลังคามุมเฉียงของเราแล้วก็ได้แล้วครับต่อไปก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวต้องมีชั้นบนด้วยเพราะว่าผมลืมไปว่าห้องนอนต้องมีทั้งหมด7เตียงครับไอ้บ้านหลังหลักเราอ่ะไม่ได้หรอก7เตียงอ่ะพื้นที่มันน้อยไปครับไม่น่าจะพอผมก็เลยทำอีกหอนอนออกมาอีกอันนึงนะเป็นส่วนอีกมุมของบ้านเลยหลังตัว L เราก็จะได้ประมาณนี้หลังคาก็แปลกเหมือนเดิมครับพยายามทำหลังคาให้แปลกเข้าไว้นะมุมบ้านมันจะได้ไม่เป็นมุมแบบตรงลงมาไม่สวยครับแล้วก็การสร้างหลังคาตรงนี้ผมจะใช้วิธีประมาณนี้ครับทำให้มันแบบแปลกๆหน่อยมุมมันจะได้ดูเหมือนกับตรงเนี้ยเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเราอีกที่นึงนะสวยดีก็ใช้วิธีทำมุมแปลกๆประมาณนั้นครับมุมของหลังคามันจะมาถึงชั้นล่างเลยครับเป็นโปรโตไทป์อีกแล้วนะเป็นการทดลองทำไงให้บ้านทรงแปลกออกไปแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมีทางยื่นหน่อยนึงเขาเรียกว่าที่นั่งเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เป็นทางขึ้นด้วยขึ้นชั้น2จะอยู่นอกบ้านแล้วก็ห้องครัวจะติดกันครับห้องนอนอีกฝั่งก็จะอยู่ทางนี้ของบ้านสวยงามที่สุดอะแปนเริ่มคอมพลีทและเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยอะมันจะคล้ายๆกับจัตุรัสไมเนอร์เลยเนาะหลังคามันจะมีมุมข้างนอกที่ยื่นออกมาไงสวยงามดีนะแล้วก็เริ่มลงสีแล้วสีก็จะเป็นสีไม้ครับเพราะผมคิดว่าคำว่าคาบินอะเหมาะกับสีไม้มากที่สุดและเป็นบ้านไม้เก่าๆแต่มีเสน่ห์อะไรทำนองนี้ก็จะต้องเป็นไม้ครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคาบินมันไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ไงแต่ผมชอบไม้ก็เลยสร้างไม้อีกแล้วนายมีแต่ไม้เนี่ยสุดยอดมากตรงนี้ก็ตกแต่งเล็กน้อยเป็นทางเข้าครับทางข้างนอกปาปาลัสซี่เขาน่าจะมายืนกันได้นะแต่พอเข้ามาข้างในปุ๊บไม่ได้แล้วเราจะล็อกไว้นะปาปาลัสซี่ก็จะยืนอยู่ข้างนอกนั่นแหละไม่ให้เข้ามาข้างในเป็นไพรเวซี่แบบ 100% แล้วครับคราวนี้คือถ้าใครจำได้อะตอนที่ผมเล่นม็อดรถทูเฟมอะแล้วเอาซูซานมาคนมันจะมั่วไปหมดเลยครับผมก็เลยต้องทำ privacy ให้ดีๆหน่อยคราวนี้ล็อกบ้านให้แน่นหนาเลยเราจะได้มาเที่ยวแบบมีความสุขไม่มีใครมารบกวนเราแบบเนี้ยตัวละครเลยได้มีความสุขครับตอนนี้ก็เริ่มตกแต่งและข้างในนี้ผมไปใช้ตัวเนี้ยแหละปิดไปนะเพื่อความสวยเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันเป็นทางชนกับกระจกพอดีไงจะเห็นว่าทางเชื่อมระหว่าง2ตึกจะเป็นกระจกครับหลังคาคือเป็นหลักอ่ะไอ้ตรงทางเชื่อมอ่ะมันจะเป็นทางโล่งครับมันจะไม่มีกำแพงปิดกั้นไงแต่เขาจะใช้เสาขึ้นมาปิดแทนผมว่ามันไม่สวยนะถ้าลองมาสร้างในเกมเนี้ยมันจะดูโล่งไปแบบนี้ผมว่าจะสวยกว่าเพราะว่าเราก็สามารถลงกระจกที่เป็นกระจกโล่งๆได้อยู่แล้วครับคือไอ้คานอ่ะผมไม่มีไงในเกมก็เลยไม่สร้างครับใช้เป็นกำแพงปิดไปนี่แหละสวยสุดแล้วก็เรียบร้อยครับแปนของเราคาบินเรียบร้อยแล้วจะเป็นสีไม้ตกแต่งเพิ่มเติมข้างหน้าบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับเพราะว่าหน้าบ้านสำคัญสุดถ้าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงเราก็ต้องมองที่หน้าบ้านของเขาก่อนจริงไหมล่ะเราก็ต้องสร้างหน้าบ้านให้สวยไว้ก่อนครับจะได้แบบเรียกแขกมาเที่ยวตรงนี้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยต้นไม้เยอะๆจะคล้ายๆกับบ้านที่ผมสร้างใน Facebook เลยอะสปีดบิวอะคล้ายๆกันครับทางเข้าหน้าบ้านมันจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนิดหน่อยไงผสมผสานไปแต่ทางนี้มันจะทางเยอะเพราะว่าบ้านหลังนั้นมันเล็กกว่านี้เรียบร้อยครับก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เริ่มลงประตูและแบ่งโซนของบ้านให้สวยงามก่อนผมจะเล่นกับระดับของบ้านหลังนี้ด้วยครับก็คือมีระดับทางลงไปใต้ดิน
ให้ระดับของชั้นมันมีทั้งหมด2ชั้นครับบ้านหลังนี้ก็จะมีระดับที่มันเพิ่มขึ้นมามันจะดูแบบเยอะมีมุมเยอะไงมีบันไดที่เยอะขึ้นผมชอบแบบนี้แหละหลังๆอ่ะผมชอบการเล่นระดับมากเลยนะสำหรับเกมนี้แล้วก็ชอบไลท์นิ่งเกมนี้มันสวยดีแล้วก็เรียวครับคือมันเรียวกว่าของจริงเพราะว่าแสงมันสวยเราไม่ต้องแบบตั้งโฟกัสรูปสวยๆก็สามารถดูวิวสวยๆของเกมนี้ได้แสงเนียนๆนะแจ่มสุดนี่ก็จะเป็นห้องครัวครับพื้นจะถูกลบออกไปครับให้เห็นแบบแสงข้างล่างเพื่อความสวยแล้วก็ระดับชั้นมีบันไดลงไปชั้นหนึ่งแจ่มมากเลยตอนแรกว่าจะทำชั้นบนให้เป็นแบบล็อฟนะแต่ไม่น่าจะได้เพราะว่าห้องนอนเราต้องสร้างด้วยไงลืมไปเลยทีเดียวเชียวก็เลยสร้างแบบล็อฟไปได้ครับเสียดายเนาะไม่งั้นข้างบนจะเป็นล็อฟสวยงามไปทีเดียวเราจะมองเห็น2ชั้นอย่างแจ่มอ่ะแต่ไม่สามารถแล้วอ่ะลืมซอรี่เดี๋ยวหลังหน้าแล้วกันค่อยปรับปรุงเนี่ยทีนี้ผมทำเป็นล็อฟครับแต่มันไม่ได้หลังคาทะลุด้วยแล้วก็พื้นที่น้อยลงด้วยครับก็เลยไม่สามารถทำได้และปล่อยว่างๆไปอย่างเงี้ยแหละให้เป็นห้องนอนสุขสงบดีกว่าน่าจะแจ่มสุดทีนี้ก็เริ่มตกแต่งให้เรียบร้อยครับลงสีพื้นก็น่าจะเสร็จแล้วสำหรับห้องครัวเราผมจะลงแปนเอาไว้ก่อนไงตอนเนี้ยข้างบนนี้ลงสีให้เรียบร้อยกระจกหน้าต่างอะไรเงี้ยเอาให้แบบฟิลธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะผมจะทำได้เลยเพราะว่ากระจกมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับยกเว้นในบ้านหลักของเราห้องนอนบ้านหลักของเราผมจะใช้กระจกที่มันแบบไม่สว่างมากอ่ะมันจะสวยกว่าครับแสงมันจะเนียนนอนฟังเสียงแมกไม้ไม่ต้องตื่นกันเลยทีเดียวถ้าใครมาเที่ยวที่นี่อ่ะคือนอนนานไปเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมน่าจะแก้ประตูไปนะเอาให้ข้างบนมันสวยๆเท่านั้นเองครับแล้วก็เริ่มแบ่งข้างล่างแล้วข้างล่างก็จะมีทางลงไปใต้ดินเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มแบ่งห้องแบ่งมุมให้เรียบร้อยก่อนครับเพราะว่าบันไดอย่าลืมเลยตรงข้างล่างผมไม่สามารถทำบันไดได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำข้างนอกอย่างเดียวครับข้างนอกผมจะทำเป็นที่แบบวางรองเท้าที่พักผ่อนก่อนเข้ามามันจะคล้ายๆกับจูเลียครับร้านของจูเลียคล้ายๆกันมันจะมีทางข้างหน้าที่ใหญ่กว่าเท่านั้นเองครับแล้วก็เป็นบันไดทางขึ้นชั้น2เราผมจะเว้นประมาณนี้เพื่อจะให้ทางเข้าได้ด้วยนะก็จะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้พอดีเดะเลยแล้วก็จะได้ทางเข้าสู่ห้องนั่งเล่นของเรานั่นเองอยู่ตรงนี้เป็นทางลงไปใต้ดินระดับอย่างเยอะอย่างแจ่มครับลูกเล่นมุมของบันไดก็จะเยอะหน่อยครับที่นี่เพราะผมเน้นไงเน้นบันไดเยอะๆมันจะได้ดูสวยๆเหมือนคาบินใหญ่ๆกลางป่ากลางเขาทีนี้ผมจะแบ่งห้องน้ำแล้วครับห้องน้ำพิเศษเหมือนเดิมเลยก็คือห้องน้ำกลางแจ้งนั่นเองคือผมจะเอาแปนเก่าไว้นั่นแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าห้องน้ำกลางแจ้งกับพื้นที่แบบนี้มันเหมาะสุดและเราไม่จำเป็นต้องมีห้องน้ำแบบ privacy ก็ได้เอาแบบกลางแจ้งจะได้เห็นป่าเห็นเขาเห็นนกบินผ่านมันจะสวยมากเลยครับตอนนี้เราแบ่งโซนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปลงเฟอร์นิเจอร์กันแบ่งให้แบบสวยงามคอมพลีท 100% ก่อนครับส่วนข้างบนผมก็ขอแก้นิดนึงข้างบนเนี้ยมันดูแปลกๆผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับทำไปตรงเนี้ยให้เป็นทางสำหรับป่องไฟแล้วกันข้างบนนี้ดันออกมาให้มันเท่ากันก่อนแล้วก็แก้มุมใหม่ครับชึบๆข้างบนนี้มันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลงพวกป่องไฟไปก็น่าจะสวยเพราะว่าคาบินสังเกตดูมันจะมีป่องไฟนะถ้าเราไม่มีป่องไฟเดี๋ยวมันจะไม่ใช่คาบินนะก็ต้องมีไว้นิดนึงแล้วก็แก้ข้างบนอีกรอบนึงครับเพราะว่าหลังคามันทะลุอ่ะอยู่ๆก็ทะลุออกมานะอย่างเซ็งเลยนายแต่มันมีวิธีแก้ครับก็คือลงหลังคาแบบเดิมได้นั่นแหละไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วเราก็สามารถลบกำแพงอีกรอบนึงก็ได้ไงเราก็จะไม่ได้หลังคาทะลุแล้วอันนี้ผมเปลี่ยนหลังคาไปเลยเพราะรู้สึกว่าหลังคานั้นมันไม่เข้ากันครับก็เลยขอเปลี่ยนไปละกันแล้วก็เริ่มทำห้องนอนข้างบนแล้วเอานี้ออกไปเลยแล้วก็ใช้วิธีลงหน้าต่างแบบนี้ให้มันร่มรื่นครับหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างไม้มันจะเหมือนกับบ้านแบบใหญ่ๆเลยเนาะวิคตอเรียเก่าๆอ่ะสีมันจะได้เลยครับถ้าเราลงเป็นสีไม้แบบนี้เข้าเดะเลยอย่างเหมือนแล้วก็เริ่มลงเตียงและเตียงจะใช้แบบนี้ทั้งหมดครับแล้วค่อยเปลี่ยนสีเอาเพราะว่าผมเน้นปริมาณคนที่มาเที่ยวด้วยไงเพื่อนของเราเยอะเราก็ต้องลงเตียงไว้เยอะหน่อยครับมาเที่ยวครั้งนึงก็ไม่น่าจะต่ำกว่า8คนน่ะเพราะฉะนั้นเตียงต้องเยอะนิดนึงแล้วก็ต้องมีเหมือนกับเตาผิงให้เขาด้วยเผื่อแบบในหน้าหนาวคราวนี้ผมก็สามารถมาเที่ยวได้แหละเพราะว่าที่นี่มีของเล่นทุกอย่างครับที่ซิมผมต้องการหมดทุกอย่างอย่างแจ่มอ่ะหน้าหนาวก็มาเที่ยวได้ทุกฤดูแล้วคราวนี้บ้านก็อบอุ่นครับมีเหมือนกับหลังคาปิดมิดชิดมันจะไม่ใช่แบบนอนกลางเต็นท์ไงแบบนั้นเขาจะหนาวกันเวลาเรามาหน้าหนาวเงี้ยมันจะไม่สนุกครับแต่ถ้าเราสร้างคาบินอย่างเงี้ยนะโอ้โห
มาเที่ยวกันทุกฤดูเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวก็หนีผมมาเที่ยวไม่เล่นตัวละครอีกเนาะมาเที่ยวตลอดเวลาแจ่มโคตรตอนนี้ผมเริ่มตกแต่งแล้วครับอยู่ในขั้นตอนตกแต่งเรียบร้อยเพราะว่าห้องนอนเราเสร็จแล้วทางหน้าสุดก็จะเป็นห้องรับแขกนั่นเองและด้านซ้ายก็จะเป็นทางเดินชนกับห้องครัวเราครับห้องครัวจะอยู่วิงซ้ายของบ้านเป็นวิงเลยทีเดียวอย่างใหญ่อะกลายเป็นคาร์บินนะเนี่ยใหญ่เกินถ้าคาร์บินก็ต้องเป็นคาร์บินของซูซานอย่างเงี้ยเนาะของอาร์โรล่าที่เงินเยอะๆอันนั้นน่ะบอกกับคำว่าคาร์บินอยู่นะเพราะเงินเขาเยอะไงแต่ถ้าเราไปเล่นซิมโฟนีอย่างเงี้ยเงิน 8,000 แต่คาร์บินอย่างใหญ่เลยมันก็ไม่ใช่ไงครับมันก็ต้องให้มันพอดีกันด้วยน่าจะเป็นของซูซานนั่นแหละน่าจะเหมาะสุดแล้วเป็นที่พักผ่อนของซูซานแล้วกันนะที่ซูซานพักผ่อนเยอะมากเลยเนี่ยได้ข่าวซูซานนี่แหล่งท่องเที่ยวเขาเยอะอะต้องไปให้คนอื่นบ้างแล้วแหละเดี๋ยวก็หาว่าคนอื่นไม่ได้เพิ่มของให้เขาเลยซูซานนี่ขับก็มีนะคาร์บินอีกต่างหากแล้วก็เหมือนกับร้านค้าของเขาเพราะว่าซูซานเป็นซิมตัวโปรดของผมครับก็เลยของเยอะหน่อยจะสังเกตว่าซูซานเนี่ยของเยอะมากนะมีที่เที่ยวอย่างเยอะเลยเดี๋ยวคนอื่นค่อยๆสร้างไปก็ได้ครับคนอื่นผมจะเน้นเก็บเงินไงแต่ซูซานเขามีเงินมาก่อนอยู่แล้วเขามีต้นเงินที่บ้านอ่ะก็เลยมีเงินครับสามารถซื้อตรงนี้ตรงนั้นก็ได้สบายแต่คนอื่นอาจจะเล่นสนุกกว่าเพราะว่าเราต้องเก็บเงินเขาก่อนมันจะสนุกกันคนละแบบครับถ้าใครดูซูซานก็จะเห็นว่าซูซานได้ใช้เงินอย่างเดียวเลยไงเพราะเขาแบบลำบากมาก่อนและก็ให้เขาสบายมากนะเดี๋ยวจะลำบากตลอดมันจะไม่ดีนะเนี่ยนะตัวปวดผมด้วยอย่างซิงอ่ะตอนนี้ผมทำห้องครัวแล้วครับห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้จะอยู่ข้างล่างแล้วก็ทำโต๊ะตอนนี้กำลังงงกับโต๊ะอยู่พยายามทำให้มุมมันแตกต่างไงแต่มันไม่ได้ครับเพราะว่ามุมโค้งข้างในมันเล็กไปหน่อยก็เลยไม่สามารถและทำประมาณนั้นละกันเป็นครึ่งวงกลมละกันแล้วก็ตัดข้างบนใหม่ทำเป็นระเบียงแบบนี้ผมว่ามันแมทกันดีนะเข้ากับไม้สุดๆเลยก็เลยใช้แต่ระเบียงแบบนั้นครับข้างหน้าเราก็มีที่นั่งข้างนอกด้วยนะสำหรับการรับประทานอาหารก็คือมีบาร์อยู่ข้างในแล้วก็มีที่นั่งกินข้าวชมบรรยากาศด้านนอกด้วยเหมือนกันครับข้างหลังบ้านเราต้องทำที่ทิ้งขยะก่อนตอนนี้เน้นที่ทิ้งขยะเพราะว่าข้างหลังบ้านมันยังโล่งอยู่มีแบบที่น้อยๆตรงนี้ไงทำให้เต็มไปเลยครับโดยการแบ่งประมาณนี้ก่อนค่อยๆลงหลังคาไปข้างบนชั้น2ตรงนี้ผมจะใช้วิธีลงเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าเราจะมีที่กินกาแฟด้วยแล้วก็ที่นั่งเล่นครับสำหรับวิงฝั่งซ้ายของบ้านเรานั่นเองเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีที่ให้เล่นเลยอะเวลาเขาตื่นก็มานั่งกินกาแฟตรงนี้ได้ครับดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าจากตรงนี้ได้ครับเพราะว่าวิวมันสูงเรามองเห็นทั้งพื้นที่หมดเลยจากตรงนี้ครับเสียดายที่ผมไม่ได้ทำชั้น3ขึ้นไปอีกชั้นนึงเนาะเพราะผมแค้นตอนที่โพลี่เข้ามาเที่ยวมากเลยอะจำได้เลยเขามาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ไปไม่ทันครับมองไม่เห็นเพราะว่าตรงนั้นมันมืดไงคราวนี้แหละถ้าโพลี่มาเที่ยวก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้แล้วเดี๋ยวค่อยทำชั้น3ละกันตอนเล่นในไลฟ์ครับทำให้มันสูงขึ้นไปอีกชั้นนึงเวลาดูพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ดูจากบ้านเราได้เลยไม่ต้องวิ่งไปไกลๆไงจำได้เลยโพลี่อ่ะน่าสงสารเขามากนะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่ทันภูเขาดันบดบังหมดเถอะอย่างกรรมอ่ะโคตรเซ็งนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนกับห้องทิ้งขยะของเราครับเป็นมุมข้างในสุดของบ้านและจะเป็นที่ทิ้งขยะแล้วก็ชั้นบนผมพยายามหาของตกแต่งที่มันเข้ากับคาร์บินไงก็จะเป็นโต๊ะบอลนั่นแหละเอาไว้เล่นการกับเพื่อนแล้วก็มีตู้ปลาด้วยเล็กน้อยตรงนี้เพิ่มความสวยงามไปครับตอนแรกผมว่าจะลงต้นไม้ไปนั่นแหละเดี๋ยวมันซ้ำเยอะครับก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นตู้ปลาละกันเผื่อเราตกปลาได้ตัวพิเศษแล้วก็เอามาใส่ตู้ปลาไว้ที่นี่ได้ครับกลับมาเยี่ยมเขาได้ตลอดเวลาตอนนี้ก็จะเป็นที่นอนและโรงนอนผมเรียกว่าโรงนอนดูดิเตียงอย่างเยอะ4เตียงครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทั้งหมด7เพราะฝั่งในบ้านเราฝั่งใหญ่มีแค่3เตียงนะแต่ฝั่งนี้เตียงจะเยอะหน่อยเขาจะนอนกันได้เยอะครับก็มาได้ทั้งหมด7คนแต่ถ้ามามากกว่านี้ก็ได้ครับเขาต้องนอนที่อื่นนะคือนอนพร้อมกันไม่ได้ไงซิมเราปกติแล้วอ่ะซิมที่เป็น AI อ่ะเขาจะนอนพร้อมกันเลยครับนอนเวลากลางคืนนะแต่คนที่เราเล่นน่ะเราสามารถบังคับเขาได้ให้เขานอนตอนเช้าก็ได้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเตียงไม่จำเป็นต้องครบไหมให้คนอื่นตื่นก่อนแล้วเราค่อยไปนอนก็ได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วทำให้มันเต็มเฉยๆนะฝั่งเนี้ยมันเหมาะกับจะเป็นห้องนอนมากเลยไงผมก็เลยทำห้องนอนไว้ทางนี้ครับใหญ่ๆเลยแล้วก็มีหน้าต่างข้างหน้าบ้านเพื่อให้แสงลอดผ่านครับแสงยามเช้าเราจะรับจากทุกทิศเลยนะแสงสว่างเนี่ยแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วตอนนี้ห้องนั่งเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นโต๊ะเก้าอี้ธรรมดาแล้วก็มีทีวีด้วย
ที่นี่จะมีทุกอย่างที่ซิมต้องการครับทีวีสตูดิโอแต่ไม่มีคอมอย่างเดียวนะเพราะผมจะลงของที่ซิมสามารถใช้งานได้ร่วมกันเท่านั้นครับพวกทีวีอะไรที่เขาสามารถใช้งานเป็นหมู่คณะแต่จะไม่ลงคอมเพราะว่าคอมอ่ะสามารถใช้งานได้คนเดียวไงก็เลยไม่ลงไปขอเอาคอมออกไปแล้วกันนะอย่างอื่นก็มีครบทุกอย่างครับที่นั่งเล่นทีวีอะไรเงี้ยครบถ้วนสำหรับคาบินที่นี่เพอร์เฟค 100% น่ะของเล่นอย่างเยอะเรียบร้อยครับสำหรับห้องนั่งเล่นเราสุดท้ายก็เป็นห้องน้ำกลางแจ้งในพื้นที่เก่าอ่ะมันมีไงผมก็เลยต้องเอาจากพื้นที่เก่ามาครับจำได้เลยตอนที่สร้างพื้นที่เก่าอ่ะห้องน้ำของเราเป็นกลางแจ้งไงก็เลยต้องทำที่นี่ให้เป็นกลางแจ้งเหมือนกันนะแต่มันพื้นที่มันน้อยเนี่ยไม่สามารถลงได้หมดครับมันจะอัดแน่นกันเลยทีเดียวอย่างแน่นนะดูดิผมต้องการจะลงอ่างไอตัวนั้นไงมันสวยดีครับฟีลแบบธรรมชาติดีก็เลยเอาที่อาบน้ำไว้ตรงมุมบันไดละกันเขาน่าจะอาบได้ถ้าอาบไม่ได้ก็เอาออกไปครับง่ายสุดเพราะว่าเรามีครบแล้วที่ล้างมือก็มีอยู่ข้างบนนี้ครับแบ่งโซนชัดเจนน่ะครั้งที่แล้วเราไม่มีโซนอย่างนี้เนาะมันจะเป็นชั้นเดียวไงแต่นี้มันมี2ชั้นสวยงามเพอร์เฟคที่สุดที่เหลือก็ต้องตกแต่งไม่ให้มันเป็นสีน้ำตาลเกินไปไม่งั้นน่ะมันจะทึบเกินไปครับผมก็จะลงต้นไม้ให้เต็มไปก็น่าจะสวยแล้วเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่ของเราหน่อยโดยการลงต้นไม้ตามขอบตามมุมไปปิดไปให้สวยงามก็จะได้ประมาณนี้ต้นไม้ต้องเยอะหน่อยนึงนะเราอยู่ในป่าครับป่าเขาลำเนาไผ่ต้นไม้ต้องเยอะเพิ่มเติมความสวยงามเข้าไปก็เรียบร้อยเราไปลงแสงสว่างยามค่ำคืนกันดีกว่าครับผมจะเน้นแสงไฟจากเปลวเทียนเลยนะที่นี่จะไม่เน้นจากอย่างอื่นเลยแต่ตรงไหนที่ควรสว่างก็ต้องสว่างที่สุดครับอย่างเช่นห้องครัวหรือที่ทิ้งขยะเราเพราะว่าส่วนมากเป็นตัวละครที่ผมสร้างอ่ะจะเป็นผู้หญิงไงเพราะฉะนั้นผมต้องให้แสงสว่างเขาเยอะๆครับเดี๋ยวอันตรายเกิดขึ้นกับเขาสวยเลยนะเนี่ยก็เลยต้องลงไฟเยอะๆหน่อยแต่ทางที่เป็น privacy ผมก็จะลงแสงเทียนล้วนๆครับเราจะได้เห็นบรรยากาศยามค่ำคืนไงแสงจากข้างนอกแสงจากดวงจันทร์อะไรทำนองเนี้ยห้องครัวก็จะสว่างสุดครับเขาจะได้ทำอาหารการมีความสุขส่วนตรงมุมๆผมจะใช้วิธีลงประมาณนี้ครับมันสามารถย่อได้ไงแสงเทียนตัวนั้นน่ะสวยดีนะแล้วข้างนอกตรงนี้ต้องสว่างนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นแค่โพรงหญ้าเฉยๆผมไม่ได้ปิดกำแพงกั้นไปเดี๋ยวมีคนอื่นเข้ามาสวยนะเนี่ยยิ่งเป็นตัวละครซีนผู้หญิงอยู่เนาะแต่ไม่เป็นไรเอาจูเลียเหลือ99มาก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรแล้วถ้า99มานี่น่าจะโหดอ่ะก็น่าจะรู้สรรพคุณของ99นะครับว่าเป็นยังไงนะข้าไม่เลือกหน้าอย่างแจ่มเอามาเป็นอารักขาอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเท่เลยทางนี้ก็จะเป็นห้องไฟประมาณนั้นครับจะเป็นหัวเตียงหลักก็จะเป็นเตียงกลางไฟข้างในบ้านก็น่าจะแค่นั้นแหละครับคือมันจะไม่สว่างมากจะเป็นแสงจากเทียนซะส่วนใหญ่ผมอยากให้ซิมของผมรับแสงจากธรรมชาติ 100% เลยครับแสงจากดวงจันทร์ทำนองเนี้ยก็เลยไม่ลงไฟเยอะข้างหน้าบ้านก็ตกแต่งเล็กน้อยละกันมาดูโล่งๆไปเลยใช้วิธีลงรังไปแล้วก็เทียนอีกแกเทียนหน้าบ้านก็มีแล้วเนี่ยมีก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ลงให้มันรกๆไว้เหมือนกับทางเข้าบ้านเราก็เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยปรับแต่งสักเล็กน้อยให้มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ไปดูแปลนกันครับถ้ามองจากตาเปล่าบ้านหลังนี้จะใหญ่มากนะแต่ถ้าดูแปลนจริงๆที่สามารถใช้งานได้ก็คือพื้นที่ตรงกลางข้างล่างครับที่ใช้งานได้เท่านั้นส่วนมากก็จะเป็นห้องนอนใหญ่โรงนอนของเรานั่นเองแล้วก็ห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องน้ำกลางแจ้งแล้วก็ห้องครัวอยู่ซ้ายล่างสุดของบ้านครับก็น่าจะเสร็จประมาณนี้เรียบร้อยแล้วคาบินอัปเกรดใหม่ผมเรียกว่าอัปเกรดใหม่นะเพราะทำใหม่ให้มันสวยงามขึ้นจากพื้นที่เดิมของเราเราจะได้แสงจากธรรมชาติมากขึ้นได้พื้นที่ privacy มากขึ้นครับกับคาบินริเวอร์ไซด์คาบินแห่งแสงจันทาอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม